วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับรอบของวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563วันจันทร์นี้เรามีรอบบังคับกันคือเราจะคุยกันเรื่องต่างประเทศเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยครับเราจำเป็นต้องมีต้นแบบหรือได้มีข้อมูลจากต่างประเทศบ้างถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นในประเทศไทยเราไม่ให้นักวิชาการด็อกเตอร์นายตำรวจนายทหารเป็นความหวังว่าจะต้องมาเปลี่ยนแปลงต้องใช้ประชาชนครับแล้วประชาชนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพื่อจะเก็บข้อมูลข่าวสารแล้ววันนั้นท่านจะมาเป็นผู้นำวันนั้นผมจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ดูท่าทางแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่แล้วครับประเทศไทยแล้วถึงวันนั้นเนี่ยประชาชนที่เราได้เรียนรู้ข้อมูลร่วมกันเราจะได้เอาความคิดเหล่านั้นนะครับมาเปลี่ยนแปลงมาสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยกันได้จริงๆวันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะเก็บมาคุยกับท่านเป็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยนี่เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจกันไม่รู้กันกี่สิบปีกี่สิบชาติแล้วจนกระทั่งหมดหวังแล้วล่ะครับยิ่งตำรวจวันนี้เราได้ดูโครงสร้างแล้วเห็นชัดเจนว่ามีอำนาจพิเศษเข้ามาควบคุมหมดแล้วไม่ต้องปฏิรูปเลยครับไม่มีทางเลยครับดังนั้นไอ้ที่บอกปฏิรูปเล่นละครเพื่อจะเอายึดอำนาจแล้วก็มาหลอกลวงประชาชนเลิกให้มันหลอกลวงสักทีเถอะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะเอาหลักฐานมาโชว์ให้ท่านเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เราจะเชื่อกับคนที่มีอำนาจในประเทศไทยไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วถ้าท่านไม่ปฏิรูปตำรวจอย่าลืมนะครับตำรวจไทยนี่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับทหารก็เหมือนกันโครงสร้างอำนาจข้าราชการและศาลไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยที่อ้างว่ามีสภามีสภายึดโยงนั้นก็เพียงแต่เป็นเรื่องจำอวดเล่นรอบละ3ปี2ปี1ปีแล้วก็ยึดอำนาจเพราะโครงสร้างหลักๆเป็นโครงสร้างเผด็จการแบบอำมาตย์หรือเผด็จการข้าราชการเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจึงไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเมื่อเป็นเช่นนั้นตำรวจมีอำนาจมายาวนานทหารมีอำนาจมายาวนานแล้วไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยมันก็เดือดร้อนสิครับเราหวังว่าจะมีสภาเพื่อจะเป็นทางออกนะครับให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็เขียนยุทธศาสตร์20ปีมันก็ยึดอำนาจนี่คือความการหมดหวังในประเทศไทยแล้วดังนั้นวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเขาสามารถจะจัดการยังไงแล้วมันไม่พังทลายหรอกครับมันก็ค่อยๆปรับกระบวนแล้วชีวิตของผู้คนจะดีขึ้นกรณีของคุณจอร์จฟลอยด์นั้นไม่ใช่เรื่องของคนดำถูกรังแกเท่านั้นแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจมากซึ่งไม่ว่ารัฐไหนทั้งนั้นครับในโลกนี้ตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้อำนาจถ้าจะบอกว่าไม่ให้ใช้อำนาจเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการอาชญากรก็รุนแรงเขาก็ต้องใช้อำนาจแต่ว่าเมื่อใช้อำนาจนานๆถ้าไม่มีอำนาจตรวจสอบเลยมันก็จะออกมาแบบนี้และอเมริกาก็เป็นรัฐหนึ่งที่แม้จะมีการตรวจสอบได้แต่ว่าในทางปฏิบัติบางเรื่องมันยากเหมือนกันก็คือเรื่องตำรวจแต่เรื่องทหารเขาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะทหารนี่เขาเลาะเรื่องต่างประเทศอย่างเดียวเขาไม่มาใช้อำนาจทหารในประเทศดังนั้นก็ลดความขัดแย้งไปเยอะแต่ตำรวจที่อยู่กับประชาชนอยู่แล้วมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันตำรวจไทยก็เหมือนกันเราเสนอการปฏิรูปตำรวจไทยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบดังนั้นวันนี้เรามาดูว่าการปฏิรูปตำรวจอเมริกาเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งตกใจนะครับเขาถึงเสนอยุบสำนักงานตำรวจไปเลยครับแล้วเอาหน่วยงานใหม่มาเข้ามาแทนรับเข้ามาเลยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าง่ายไหมดูเหมือนง่ายแต่เขาก็ไม่ง่ายทีเดียวหรอกครับเพียงแต่ว่าหลักการเปลี่ยนแน่เพียงแต่ว่าขั้นตอนก็จะไปขยับตามขั้นตอนมีการเสนอเป็นมติเข้าสภาแล้วก็ทำการโหวต
ผมเลยตั้งชื่อหัวเรื่องไว้วันนี้ว่าง่ายจังอเมริกันยุบตำรวจแต่ไทยปวดหัวกลัวตำรวจอุ้มสถานการณ์วันนี้ตำรวจถูกใช้เป็นเครื่องมือจะมาอุ้มประชาชนดังนั้นท่านจะเห็นนะครับที่เป็นข่าวอุ้มประชาชนที่ผมออกข่าวไปแล้ว2ตอนแล้วครับตั้งแต่วันพฤหัสกับวันเสาร์เซฟโรมเซฟโตโตเซฟบุคคลต่างๆวันนี้ผมเลยเห็นว่าบรรยากาศมันเข้ากันดีจริงๆครับเรื่องต่างประเทศก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเริ่มต้นถ้าท่านดูในรายการของสุนายแฟนคลับนะครับให้โชว์กันหน่อยผมใช้ปกอย่างนี้เลยครับนี่ปกไม่ใช่ปกก็เป็นอะไรเป็นฉากเลยเป็นปกของผมนี่นะฮะตำรวจเมืองมินนิโซตานะครับเทียบกับตำรวจไทยที่จะไปอุ้มเจ้าอุ้มศิลปินที่เป็นข่าวในประเทศไทยขณะนี้ฮือฮากันมากรู้สึกมันวันนี้เขาไม่ได้อายกันเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกดีเหมือนกันเอามาโชว์กันเลยนะครับเอาละตำรวจเมืองมินนิโซตาเมืองมินนิโซตาหน้าตาเป็นยังไงผมให้ท่านดูนิดหนึ่งก่อนเมืองมินนิโซตานี้เป็นขอโทษเมืองมินนิอาโพลิสแหมเรียกยากเหมือนกันขอโทษทีเมืองมินนิอาโพลิสเป็นเมืองอยู่ในรัฐมินนิโซตารัฐมินนิโซตานี้ดูแผนที่นะครับใครถ่ายทอดผมช่วยกลับด้วยนะครับท่านจะเห็นสีแดงๆนั่นแหละตอนเหนือสุดเลยครับรัฐมินนิโซตาที่เกิดเหตุที่มีคนผิวสีหรือคนผิวดำครับที่ชื่อจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจที่เมืองมินนิอาโพลิสจับด้วยข้อหาว่ามีแบงค์ปลอม20เหรียญแล้วก็ใช้เข่ากดคอจนเสียชีวิตตรงสีแดงๆนั่นนะครับนี่คือรัฐมินนิโซตาท่านอาจจะใจบอกอ้าวทำเมืองมินนิอาโพลิสเขากำลังมีมติว่าจะยกเลิกตำรวจแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับทั้งรัฐมินนิโซตาเมืองมินนิอาโพลิสนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของรัฐมินนิโซตาแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็มีฐานะคล้ายๆเมืองหลวงต้องเข้าใจนิดนึงนะครับในอเมริกาทุกรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐนี่เท่ากับประเทศหนึ่งแม้จะมีตำรวจแม้จะมีการเชื่อมโยงกันเป็นสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็มีอำนาจต่างหากของเขาในการบริหารรัฐนั้นแล้วในรัฐหนึ่งนี้เนี่ยเมืองหลวงกับเมืองเศรษฐกิจจะแยกกันครับอย่างนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กเนี่ยคำว่าเมืองนิวยอร์กนี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะเมืองหลวงนี่อีกเมืองนึงนะแต่ว่าคำว่านิวยอร์กคือเมืองเศรษฐกิจเมืองหลักทางเศรษฐกิจอันนี้เราอาจจะเข้าใจยากเพราะประเทศไทยนั้นเรามีเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองเดียวกันหมดดังนั้นฐานะของเทศบาลเมืองมินนิอาโพลิสจึงมีฐานะเท่ากับในหนึ่งคือเมืองหลวงแล้วยิ่งรัฐมินนิโซตานี้เขามีเมืองหลวงนะครับชื่อเมืองเซนต์พอลเมืองเซนต์พอลนี่เล็กกว่าเมืองมินนิอาโพลิสแล้วอยู่ติดกันเขาเรียกเป็นเมืองแฝดเป็นเมืองแฝดดังนั้นการที่จะมีการปฏิรูปในเมืองมินนิอาโพลิสนี้ก็จะเกิดผลสะเทือนทั้งรัฐนั่นแหละแล้วอาจจะเลยไปถึงรัฐอื่นๆที่มีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปฏิรูปตำรวจไปด้วยนี่คือคลื่นของการปฏิรูปตำรวจนักวิจารณ์การเมืองไทยในประเทศไทยบางคนอาจจะวิจารณ์บอกโอ้อย่างนี้เลยเถิดไปแล้วถึงขนาดยุบสำนักงานตำรวจเลยนี่ไม่ได้แล้วใครจะมาจับผู้ร้ายไอ้นี่เป็นซากเดนวิธีคิด
ของเราที่กลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วเผด็จการไทยมันก็ใช้วิธีคิดอย่างเนี้ยครอบงำความคิดคนเลิกตำรวจไม่ได้นะใครจะไปเลิกเราตำรวจแต่ตำรวจกล้าปรับปรุงไหมก็มันปรับปรุงไม่ได้ในประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการปฏิรูปตำรวจมานานเต็มทีนะครับผมจะให้ท่านดูข่าวนิดหนึ่งว่าในประเทศไทยนี่อารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจเป็นยังไงเคยมีการเสนอว่าตำรวจประเทศไทยมันไม่ไหวแล้วมันรวมศูนย์อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดิมก็คือกรมตำรวจปฏิรูปไปปฏิรูปมาก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมตำรวจก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหญ่ขึ้นไปอีกเพิ่มยศในพลบาลเลยครับประชาชนเสียภาษีเยอะแยะมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะไปเลี้ยงตำแหน่งที่โตขึ้นแต่สุดท้ายประชาชนได้อะไรไม่ได้อะไรเลยมีคนเสนอว่าถ้าจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยต้องกระจายอำนาจให้ตำรวจไปเป็นของจังหวัดของการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ตำรวจนครสวรรค์ก็อยู่ภายใต้การดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นครพนมกระจายออกไปอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องฝันแต่ว่าเรามาดูว่าอารมณ์ของตำรวจคนไทยเนี่ยเรื่องการปฏิรูปตำรวจเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องฝรั่งให้ดูอารมณ์ไทยก่อนอันนี้เป็นข่าวเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2560คงจำกันได้นะครับประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่ๆก็จะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปการเมืองสุดท้ายไม่มีอะไรท่านดูนี่ครับข่าว BBC ลงข่าวนะครับ BBC ลงข่าวบอก10ปี18ชิ้นแผนงานปฏิรูปตำรวจที่อยู่แค่เอกสารประเทศไทยเนี่ยการปฏิรูปทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการโกหกของคนยึดอำนาจทั้งนั้นประเทศไทยเรื่องการปฏิรูปทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นการฉกฉวยประโยชน์เพื่อจะเอาอำนาจเข้าตนปฏิรูปการศึกษาผมก็เป็นเลขาธิการกระทรวงศึกษามาแล้วสุดท้ายการปฏิรูปการศึกษาไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ตำแหน่งปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นอธิบดีมากขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าได้ยินชื่อปฏิรูปเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าประชาชนเตรียมจกกระเป๋านะครับเตรียมจกกระเป๋าจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นไปเลี้ยงคนพวกนี้ที่จะได้ยศมากขึ้นตำแหน่งมากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นเพิ่มอธิบดีเพิ่มปลัดกระทรวงนั่นแหละครับBBC ลงข่าวไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2560อ้างถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการปฏิรูปวงการสีกากีให้กับ36กรรมการตำรวจแห่งชาติที่มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์หายไปไหนแล้วครับบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ที่เป็นประธานเมื่อวันที่7กรกฎาคม2560ถือว่าการปฏิรูปตำรวจได้เลิกนับหนึ่งเสียทีหลังจากคสช.ยึดอำนาจมา3ปีเสร็จไม่ได้หมายความว่านายประยุทธ์เป็นผู้เสนอการปฏิรูปครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ยึดอำนาจเมื่อปี49ก็เหมือนกันก็เสนอปฏิรูปตำรวจก่อนหน้านู้นก็ใช่แล้วการปฏิรูปตำรวจนั้นพลเอกเปรมก็เป็นคนคุมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาคนสนิทของแกเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการปฏิรูปสุดท้ายไม่มีดังนั้นข่าวตรงนี้ครับข่าวบอกจาก BBC ที่ว่าเนี่ยนะครับประยุทธ์ก็มอบนโยบายอย่างนี้บอกว่าเสนอให้1ต้องเปลี่ยนโครงสร้างและภารกิจ2เปลี่ยนเรื่องอำนาจสอบสวน3การแต่งตั้งโยกย้ายแล้ววันนี้เป็นไงฮะประยุทธ์เป็นไงไม่ได้ตามแล้วจบเพราะนี่คือการ
ถมน้ำลายธรรมดาไม่มีอะไรเลยผมถึงบอกน่าเห็นใจมากเลยประเทศชาติเราเนี่ยไม่มีทางแล้วครับที่จะปฏิรูปได้มันต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่เท่านั้นนะครับถึงต้องเอาเรื่องอเมริกามาคุยให้ท่านฟังในเวลาที่นายประยุทธ์บอกข่าวก็บอกว่านายวิษณุเครืองามรองนายกไอ้หมอนี่ก็เป็นศรีถนนชัยจริงๆนะครับเปิดเผยว่าประยุทธ์ได้มอบหน้าที่ให้แล้วดังนั้นจึงเสนอสูตร2 3 4ไอ้นักวิชาการขายตัวอย่างวิษณุเครืองามผมไม่ต้องไปว่าแกอ่านตรงนี้ท่านก็เห็นแล้วว่าไอ้หมอนี่มันลิ้นตวัดถึงใบหูผมเรียกคนประเภทนี้ในระบบราชการไทยเรียกว่าพวกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแล็กเกอร์เลียมันแผลบหมดสูตร2 3 4คืออะไรเพื่อให้ทันกรอบเวลาที่เหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญคือ2เดือนแรกให้อ่านงานวิจัยเก่าๆแสดงว่ามีมาเยอะเลยนะให้อ่านงานวิจัยเก่าๆให้ครบจากนั้น3เดือนถัดมาให้จัดทำเป็นร่างกฎหมายและอีก4เดือนสุดท้ายคือให้รับฟังความเห็นประชาชนเพื่อแต่งเติมส่วนที่บกพร่องโดยการดำเนินการทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จภายใน1เมษายน2561นี่มัน63แล้วฮะท่านเห็นแล้วใช่ไหมไอ้เนี่ยจำอ้วนแหม2 3 4ต้องอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นพี่น้องครับเห็นหน้าไอ้พวกนี้เห็นฟองน้ำลายที่ฟุ้งมานั้นขอให้รู้เลยว่าไม่มีทางเลยและสุดท้ายวันนี้ตำรวจไทยจะไปอุ้มประชาชนอยู่เนี่ยมึงปฏิรูปกันยังไงครับดังนั้นวันนี้อารมณ์ของการปฏิรูปตำรวจที่ผมบอกกับท่านเนี่ยนะครับเราถึงจะได้เห็นว่ามันหมดหวังไปแล้วนะครับท่านดูต่อนะครับนี่เป็นข่าวของผู้จัดการเมื่อวันที่11ธันวา2562ปลุกผีตำรวจอีกสักทีคือใช้คำว่าปลุกผีเลยแสดงว่ายังไงมันก็ไม่ฟื้นแล้วครับไม่มีใครเขาเชื่อแล้วสื่อเขาก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วทำไงจะอยู่กันยังไงครับสุดท้ายมันจะถึงจุดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันไม่สามารถจะปรับปรุงอะไรได้แล้วในโครงสร้างนี้อีกฉบับนึงบอกว่าคำขอก่อนตายขอให้มีการปฏิรูปตำรวจสักทีเถอะนี่สื่อมวลชนนะนี่อารมณ์สื่อมวลชนนะบอกคือถ้าไม่ได้อะไรเลยขอก่อนตายสักทีปฏิรูปอันนี้อีกข่าวนึงฮะมติชนบอกจำได้ไหมครับนายสุเทพนี่ก็จอมแถนะฮะจากกปปสถึงคสช.ตีปีปฏิรูปตำรวจ4ปีย่ำวนหรือจะล้มเหลวสื่อเขาบอกเขาก็ไม่เชื่อเห็นไหมนี่เอาล่ะนี่คืออารมณ์ของสังคมที่สะท้อนออกที่สื่อมวลชนเอาอีกสักอันครับไทยโพสต์5ปีปฏิรูปตำรวจนะครับ5ปีปฏิรูปตำรวจเวียนกลับที่เดิมวงสนทนาซัดตู่ป้อมไม่อยากเปลี่ยนแปลงสุดท้ายต้องรอรัฐบาลหน้าอ้าวนี่ข่าวเมื่อวันที่26กุมภาปีที่แล้ว62จบแล้วสุดท้ายการปฏิรูปตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับคงจำกันได้นะครับว่าวันที่นายประยุทธ์เข้ามาแล้วไอ้นายป้อมคนเนี้ยครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามานั่งคุมตำรวจวันนั้นยังอยู่ในแผ่นดินเก่ารัชกาลใหม่ยังไม่ได้ผลัดแผ่นดินนะครับพอเข้าไปปั๊บก็เสนอให้ยุบแท่งของพนักงานสอบส่วนที่จะก้าวหน้าขึ้นมาจากการทำสำนวนมันมี2แท่งนะครับ ใครอยากเป็นผู้กำกับการตำรวจยากแสนยากที่จะไปคุมอำเภอนี่สายที่1มาจากสายปราบปรามอันนี้แล้วแต่นายชอบ
ทำถูกใจนายกูก็โปรโมทมึงขึ้นไปแล้วนายมันจะชอบในทุกคนได้ยังไง อีกสายหนึ่งเขาเรียกสายสอบสวนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนก่อนก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเสนอให้เอาสายสอบสวนเนี่ยเอาทำสำนวนแข่งกันไม่ต้องมาเรียนนายใครทำสำนวนได้มากได้ขึ้นมีโอกาสขึ้นไปเป็นผู้กำกับเขายุบแท่งนี้ทิ้งเถอะพอยุบแท่งนี้ทิ้งประธานชมรมพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยชื่อพันตำรวจโทจันชัยสวัสดิ์จำได้ไหมครับออกมาคัดค้านแล้วก็สังเวยด้วยชีวิตครับเรื่องการตายของตำรวจอันนี้ไม่ใช่จอร์จฟลอยด์ตายถูกตำรวจทำตายนะตำรวจด้วยกันนะหรือเจ้าหน้าที่ด้วยกันนั่นแหละทำแกตายจับไปสังหารแล้วอำพรางคดีนี่เป็นข่าวไทยรัฐบอกว่าบอกเรื่องนี้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์59ตำรวจเขาก็ขนาดเป็นตำรวจเขาก็จัดการนะแล้วนายประยุทธ์บอกผมไม่เคยรังแกใครก็นี่ไงหลักฐานตายนี่ผมไม่เคยใช้อำนาจทำใครนี่ไงแล้วไม่มีการสอบสวนตำรวจแท้ๆนะครับตายคนหนึ่งไม่สอบสวนครับอ้างว่าสมัครใจฆ่าตัวตายและกรณีของนายจอร์จฟลอยด์ที่อเมริกานี่ชาวบ้านคนหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านเห็นหรือยังครับว่าระดับจิตสำนึกของประชาชนระดับการพัฒนาของประชาชนนี่มันต่างกันเยอะเขาเลยไม่ยอมเพราะมันเจอแล้วเจออีกเรื่องอย่างกรณีของพันตำรวจโทจันนี่ก็เหมือนกันหนังสือพิมพ์ผู้จัดการบอกทหารลุมจนพันตำรวจโทจันตายครับนี่บอกเลยว่าเป็นทหารครับเห็นไหมครับไทย PBS ก็ลงข่าวนี้เป็นที่รู้กันหมดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าตัวตายแต่เป็นเรื่องการฆาตกรรมอำพรางไทย PBS บอกพันตำรวจโทผูกคอดับปริศนาหลังยื่นนายกอย่ายุบพนักงานสอบสวนนี่ครับเห็นไหมฮะนี่เอาอีกสักข่าวอีกทีก็ได้ครับโอเคนะเอาละเราจะเห็นด้วยนี่คือบรรยากาศของประเทศไทยที่หมดหวังแล้วครับไม่มีทางเลยแล้วไม่ต้องมายึดอำนาจแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างอีกว่าฉันจะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปทหารไม่มีมีอย่างเดียวคือต้องปฏิรูปโดยประชาชนดังนั้นประชาชนต้องเรียนรู้เรื่องนี้ผมจึงเอาเรื่องนี้มาเรียนให้ท่านดูนี่เป็นหน้านี่เป็นฉากที่ผมให้ท่านขึ้นดูนะครับนี่คือฉากที่ตำรวจมินนิอาโพลิสนะครับที่เขากำลังเป็นข่าวนี่ลงข่าวเดลิเมถ้าใครดู YouTube ท่านจะเห็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครอยากจะให้กระแสความคิดเรื่องการปฏิรูปตำรวจในกระจายออกไปก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับดูแล้วกดไลค์ด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆให้กระจายออกไปถึงหูนายประยุทธ์จนได้ว่านายสุนัยคนหนึ่งแหละมาเปิดโปงกระบวนการของคสช.ที่โกหกประชาชนหลักฐานมีแล้วข่าวต่างๆที่ผมเอามาออกมาแล้ววันนี้นายประยุทธ์ไม่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจเลยแล้วก็ทำความรุนแรงเกิดขึ้นจนกระทั่งตำรวจเสียชีวิตตำรวจก็ต้องถูกปิดปากหมดนายประวิตรคนนี้ก็มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงวันนี้ยังมาเป็นหัวหน้าพรรคทำพูดอ้อแอ้อแอไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ตัวเองก็ทุจริตจนทั้งคนก็เห็นหมดเราไม่มีความหวังอะไรแล้วเรามาดูตัวละครนะครับนายเจคอบเฟรย์คนนี้ครับ
เจคอบเฟรคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมินิอาโพลิสเมืองเขาก็ปกครองโดยเทศบาลเป็นตัวแทนประชาชนเลือกไปรัฐเขาเรียกผู้ว่าการรัฐก็คือนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของรัฐนั้นดังนั้นเมืองมินิอาโพลิสที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าเป็นเมืองใหญ่เนี่ยคนคนนี้คือตัวละครสำคัญที่เราจะมาคุยกันผมขออนุญาตนำรายละเอียดมารายงานให้ท่านทราบเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับมีข่าวลงในประเทศไทยครับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีลงไลน์ทูเดย์แล้วก็หนังสือพิมพ์ประชาชาติหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงเขาบอกเมืองมินิอาโพลิสมีมติยุบสำนักงานตำรวจเส้นกรณีเสียชีวิตจอร์จฟลอยด์นะฮะนี่ข่าวไทยนะฮะแต่ผมเอาข่าวต่างประเทศอีกอันหนึ่งมาประกบเพราะว่าข่าวประเทศไทยนี่พูดถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่พูดเมื่อวันที่8มิถุนายน2563แต่ล่าสุดการดำเนินการมันเคลื่อนต่อมาอีกจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้อันนี้เป็นข่าวของเดลิเมย์หนังสือพิมพ์อเมริกาเขาลงข่าวนะครับรายละเอียดต่างกันเนื่องจากว่าครั้งแรกสภาเทศบาลลงมติในความเห็นแรกไปก่อนในหลักการมติของสภาเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวท่านจะสับสนเนื่องจากว่ามติก้ำก้ำกึ่งกึ่งครับก้ำก้ำกึ่งกึ่งกันคือ13เสียงต่อ9เสียงนะครับเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสำนักงานตำรวจเมืองมินิอาโพลิส13เสียงแต่ไม่เห็นด้วย9เสียงแต่ปรากฏว่าพอต่อมาถึงวันที่27ที่ผมบอกเนี่ยนะครับมิถุนาการดำเนินการโหวตลงมติอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีความเห็นเป็นเอกฉันท์12ต่อ0เลยครับถ้าเราได้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้ผมอยากให้ท่านมาดูว่าในขณะที่ของเขากำลังจะมีการปฏิรูปตำรวจแต่ปรากฏว่าประเทศไทยก็จะปฏิรูปแต่ปฏิรูปในกระดาษและสุดท้ายภาพนี้คงจำได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่เตรียมจะไปอุ้มศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานด้านศิลปะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนการทำงานในวันที่24มิถุนายน2475ที่จัดมหกรรมใหญ่ในการแสดงศิลปะของการปฏิวัติประเทศไทยเมื่อ2475นี่คือรูปหรือที่เป็นข่าวที่ตำรวจไปดักอุ้มเขาที่หน้าอพาร์ตเมนต์เวลาเดียวกันทำไมมันห่างกันฟ้ากับดินเช่นนี้หนอพี่น้องผมจะเอาข่าวของเมืองมินิอาโพลิสมาเก็บรายละเอียดให้ท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าเทศบาลเขาเนี่ยมีอำนาจมากแล้วนี่คือการกระจายอำนาจการปกครองจริงๆแล้วนี่คือประชาธิปไตยจริงๆที่ประชาชนมีอำนาจเป็นใหญ่แต่นั่นไม่ได้หมายความอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองวุ่นวายไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าไม่ใช่จบลงได้ด้วยแค่มีสมาชิก12ต่อ0เสียงแล้วยุบกรมตำรวจเลยไม่ใช่นะจะต้องผ่านขั้นตอนทีละส่วนจากเทศบาลเมืองแล้วไปทำประชามติทำประชามติใหญ่ก็จะรออังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนปีนี้ที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำไมต้องรอเขามีประเพณีครับ
เลือกตั้งประธานาธิบดีประชาชนไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีในบัตรเลือกตั้งหนึ่งซึ่งผมเคยพูดให้ท่านฟังแล้ววันนี้เลยเอามาประกอบกับเรื่องนี้ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งก็คือในบัตรเลือกตั้งที่คุณจะเลือกประธานาธิบดีในแต่ละรัฐเลือกประธานาธิบดีมีช่องกาว่าจะเอาประธานาธิบดีคนไหนแล้วในแต่ละรัฐก็จะบางรัฐก็จะมีช่องกาจะเลือกส.ส.ด้วยบางทีจะเลือกส.ว.ด้วยบางทีเพราะอาจจะไม่ตรงกันและจะมีพ่วงประชามติเข้าไปด้วยดังนั้นสุดท้ายเขาจะต้องรอประเหตุการณ์การเลือกตั้งและจะมีการลงประชามติโดยอาศัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าประชาชนของมินิอาโปลิสจะยกเลิกเรื่องนี้ไหมแล้วเผลอๆอาจจะกลายเป็นประชามติของรัฐก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้ในรายละเอียดที่ผมบอกกับท่านตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นเสียก่อนผมจะเอาข่าวของเดลิเมเนี่ยมาให้ท่านดูนะครับสภาเมืองมินนีอาโพลิสโหวต12-0ยกเลิกกิจการตำรวจภายหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์และใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงของชุมชนมาทำหน้าที่แทนไม่ใช่เขาเลิกไปเลยนะเขามีมติอย่างนั้นจริงแต่เขาบอกว่าจะเอาหน่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงของชุมชนมาแทนในอเมริกาเนี่ยครับมีทหารมีตำรวจเขายังมีหน่วยท้องถิ่นอะไรของเขาอีกนะฮะที่ประชาชนเขาจัดเตรียมกันไว้แต่อาจจะทำงานเหมือนกับพยายามอย่างนี้อ่ะว่ากันตรงแต่อาจจะเปลี่ยนกันไม่ได้ในเทศบาล1เนี่ยจะมีตำรวจมีประเทศมีทหารประเทศไทยเรานะแล้วก็มีหน่วยดับเพลิงมีหน่วยรักษาความปลอดภัยมียามท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีอำนาจจริงนะเมื่อประชาชนตัวแทนประชาชนที่สภาเขาบอกว่าจะใช้หน่วยงานนี้เข้ามาแทนเนี่ยเดี๋ยวท่านฟังต่อนี่วิธีการดังนั้นไม่ต้องตกใจครับในอนาคตถ้าประชาชนคนไทยเข้าใจปัญหาถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงคันพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสักทีเนี่ยมันก็จะต้องแก้ได้โดยประชาชนเนี่ยผมถึงบอกว่าพี่น้องฟังรายการผมแล้วเนี่ยช่วยกดแชร์กดไลค์ขยายออกไปด้วยเพราะนี่คือการเตรียมความคิดของพวกเราว่าบ้านเมืองนี้มันแก้ได้สุดท้ายที่ว่าแก้ไม่ได้สุดท้ายถ้ามันเกิดพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยประชาชนเนี่ยแหละครับจัดการได้เชื่อผมเถอะขอให้ท่านฝึกให้พร้อมก็แล้วกันนี่คือรายการปฏิบัติการเพื่อประชาธิปไตยในรายการทีวีของสุนัยเนี่ยนะครับตามข่าวเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ข่าวสดๆร้อนๆนะครับสภาเมืองมินนีอาโพลิสได้โหวตเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายของเมืองที่อนุญาตให้มีสำนักงานตำรวจเป็นผลให้กิจการตำรวจอาจถูกยกเลิกจากสาเหตุที่เกิดการประท้วงใหญ่ที่ตำรวจเมืองนี้สังหารในจอร์จฟลอยด์ใช้คำว่าอาจถูกยกเลิกนี่หมายความว่าเดินไปเกินกว่า 50% แล้วนะรอแต่โปรเซสที่จะจัดการต่อไปนะครับคะแนนโหวต12-0นับว่าเป็นก้าวแรกก่อนที่จะไปเผชิญด่านถัดไปคือกระบวนการทางราชการที่อาจจะมีการคัดค้านอยู่บ้างแน่นอนท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับถ้าบ้านเมืองไทยเปลี่ยนแปลงก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ารอให้มีเสียงคัดค้านด้วยคือขั้นต่อไปคือกระบวนการทางราชการที่อาจจะมีการคัดค้านอยู่บ้างจนถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกท่านนะที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหญ่นะครับคือจะมีการทั้งเลือกประธานาธิบดีเลือกผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีและสภาเมืองซึ่งประชาชนทั้งหมดในเมืองนี้จะเป็นคนให้คำตอบสุดท้ายว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้การโหวตยกเลิกครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่มีการยิงกันในเมืองใหญ่ที่สุดในเมืองมินนีอาโพลิสที่อาจจะไปกระตุ้นความกังวลให้ประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิกสำนักงานตำรวจก็ไ
หลังจากนี้หลังจากที่เกิดเหตุในจอร์จฟลอยด์เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เรื่องยิงกันในเมืองนั้นดังนั้นไอเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันจะเข้ามาถ่วงดุลในความรู้สึกของประชาชนแต่หลักการคือประชาชนเปลี่ยนได้แรงดังนั้นประเทศของเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนรุนแรงแต่สุดท้ายเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวได้ไอประเทศไทยเรานี่เรียบสงบเหมือนน้ำทะเลเรียบหมดแต่คลื่นใหญ่จะมานี่ไม่รู้นะครับถ้าท่านดูอย่างนี้ท่านจะเข้าใจละพอเราเปรียบเทียบของเขานี่ไปได้เลยฮะเคลื่อนเลยแต่ว่าต้องรอเลือกตั้งใหญ่นะแน่นอนนะผู้ว่าการรัฐมินนิโซตานี่ก็จะต้องมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเสนอให้ยุบตำรวจฝ่ายหนึ่งไม่ยุบตำรวจกันแล้วแต่ประชาชนแต่ว่าขณะนี้เมืองเขาเอาแล้วสภาเมืองเอาแล้วนะครับแต่ประเทศไทยนี่มันขยับไม่ได้เลยครับตำรวจนี่ตอนนี้ถูกล็อกคอเรียบร้อยแล้วครับโดยอำนาจพิเศษล็อกหมดแล้วคุณขยับไม่ได้ไปยุบกับปฏิรูปไม่ได้แล้วก็เลยปิดปากกันไปประยุทธ์นี่ผมถึงบอกว่าเมืองไทยมันหมดอนาคตจริงๆครับความทุกข์ยากของประชาชนตำรวจจะทำต่อประชาชนเดือดร้อนมันจะไม่เดือดร้อนยังไงก็ตำรวจกับประชาชนมาเป็นร้อยๆปีแล้วอ่ะไม่รู้รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแล้วไม่มีปฏิรูปเลยแล้วก็ไม่เชื่อมโยงประชาชนเลยอำนาจมันก็กดประชาชนเต็มที่สิครับมันก็จะเกิดเหตุอย่างเงี้ยหนักกว่าที่อเมริกาอีกดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมันจะรอแต่ระเบิดจะเกิดเหตุรุนแรงอย่างเดียวเท่านั้นเองผมถึงบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเสียปฏิรูปเสียมันก็จะค่อยๆ คลายแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วประยุทธ์มันก็ไม่ปฏิรูปจริงครับมันก็โกหกแล้วมันจะอยู่อีก20ปีนี่เอานะต่อนะข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายของเมืองจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการนโยบายมีขั้นตอนเขาเห็นไหมเราศึกษาไว้ดีนะครับเขาบอกว่าข้อเสนอนี้ข้อเสนอทางกฎหมายนี้ขอแก้ไขกฎหมายเมืองนี้จะถูกส่งไปที่คณะกรรมการนโยบายนี่คือขั้นตอนของระบบเขาและกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาเมืองเพื่อให้ทบทวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งอาจจะมีบางจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อาจจะให้น้ำหนักที่แตกต่างกันประชาชนเขาบอกว่าผมก็หวังฉันก็หวังว่าคณะกรรมาธิการกฎหมายจะเห็นชอบกับร่างที่เรานำเสนอเมื่อดูจากสถานการณ์ในขณะนี้แล้วเราก็สามารถจะเร่งให้กระบวนการต่างๆรวดเร็วขึ้นเพื่อให้พร้อมสำหรับประชาชนในเมืองนี้จะได้ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งและเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ด้วยคนที่พูดนี้คือนางลิซ่าเบนเดอร์ประธานสภาเมืองมินนิอาโพลิสก็คือประธานสภาเทศบาลนั่นแหละแต่ถ้าท่านไปเข้าใจว่าสภาเทศบาลเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยสภาเทศบาลเมืองใหญ่ๆนี่เขามีอำนาจจริงถึงขั้นจะยุบตำรวจเมืองนั่นเลยนะครับตำรวจเมืองมินนิอาโพลิสตกอยู่ใต้สถานการณ์กดดันอย่างหนักหลังจากเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ขณะที่ถูกใส่กุญแจมือและตำรวจเอาหัวเข่ากดคอไว้8นาทีตำรวจคนที่ทำให้นายจอร์จฟลอยด์ตายนี่ก็ถูกออกจากงานแล้วนะครับประเทศไทยเรานี่พันตำรวจโทจันทร์เสียชีวิตนี่ไม่รู้ใครทำนะอำพรางคดีเลยเห็นไหมผมว่าบ้านเรานี่มันหนักกว่านะครับมันคนละโลกกับเขาเลยนะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับเขาบอกว่าร่างแก้กฎหมายถูกโพสต์ลงไปในออนไลน์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นบอกชัดเจนว่าเมื่อยกเลิกแล้วก็จะเอาหน่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงของชุมชนมาทำหน้าที่แทนโดยจะปรับภารกิจของหน่วยงานใหม่นี้ให้มารับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยสาธารณะก่อนเป็นลำดับแรกและเรื่องการศาสนาเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเป็นลำดับต่อไปหน่วยงานที่จะมาแทนนี่ก็อย่างที่ผมบอกละไม่ใช่ตำรวจเดิมไม่ใช่แต่เขาจะเอาหน่วยเงี้ยมาปรับเพื่อให้มันนุ่มนวลขึ้นเพื่อให้เกิดความพอใจของประชาชนและเกิดความมั่นใจว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยบ้านเราก็โอ้ยเขาตายไปแล้วก็แล้วกันนะทำบุญให้แล้วจ่ายเงินให้ญาติเขาแล้วก็จบกันนะแล้วก็
เอาเงินยัดหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆให้ปิดข่าวเรื่องนี้ซะนี่บ้านเราแต่บ้านเขาไม่ใช่นะครับเขาเดินกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเรื่องให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาและในประเทศต่างๆที่เจริญแล้วเนี่ยเรื่องที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดความถูกต้องแรงๆนี่เขายอมกันไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้คุณสตีฟเฟรชเชอร์สมาชิกสภาเมืองคนหนึ่งกล่าวว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเสียทีเราจะได้มาออกแบบกันใหม่ว่าหน้าตาของความปลอดภัยสาธารณะในเมืองนี้ควรจะเป็นอย่างไรท่านอยากได้ยินเสียงอย่างนี้จากสภาผู้แทนราษฎรไทยบ้างไหมครับท่านอยากจะได้ยินเสียงอย่างนี้จากตัวแทนสมาชิกสภาจังหวัดของไทยบ้างไหมครับเราน่าจะมาออกแบบกันนะครับว่าหน้าตาของความปลอดภัยสาธารณะนี่เราจะทำกันยังไงไม่ใช่จะเที่ยวจับอุ้มไปเรื่อยเปื่อยเป็นตำรวจอะไรที่จะจับอุ้มประชาชนเขาเล่าเออคุณจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจกองปราบไม่ใช่ผู้บัญชาการอะไรผู้บัญชาการกองปราบเออนะครับอ้าวต่อนะครับเมืองมินเนอาโพลิสแหมเรียกยากจริงนะขอโทษทีเมืองมินเนอาโพลิสจะมีหน้าตาอย่างไรภายหลังจากไม่มีหน่วยงานตำรวจแล้วจริงๆแล้วยังไม่มีแผนระยะสั้นรองรับการที่เมืองนี้จะไม่มีหน่วยงานตำรวจแต่อย่างใดสมาชิกสภาคนหนึ่งกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางสภาเมืองก็มีการกำหนดแผน1ปีขึ้นมาเพื่อเตรียมการรองรับว่าจะทดแทนการไม่มีสำนักงานตำรวจอย่างไรตอนนี้เราคิดว่าจะใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยชุมชนมาทำหน้าที่แทนโดยเอางบประมาณที่เคยเป็นของตำรวจไปสนับสนุนหน่วยงานนี้เห็นไหมครับย้ายงบเลยนี่การปฏิรูปต้องย้ายงบครับหัวใจสำคัญอยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับจะเอางบประมาณที่เคยให้ตำรวจนี่ไปสนับสนุนหน่วยงานนี้แทนและสร้างช่องทางในการสื่อสารติดต่อกับประชาชนโดยเน้นเรื่องการบริการชุมชนและการป้องปรามอาชญากรรมงบประมาณที่เหลืออีกก็จะนำไปสนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของคนในชุมชนบริการด้านสังคมบริการจัดหางานให้ประชาชนทำและก็สนับสนุนกลุ่มศิลปะต่างๆงานประเภทการควบคุมสัญญาณไฟจราจรการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเรื่องการดูแลสภาพจิตใจคนในชุมชนอาจจะถูกแยกออกไปจากเจ้าหน้าที่หน่วยเดิมที่ทำที่คือตำรวจที่ทำหมายความว่าเขาก็จะเอางานตำรวจเนี่ยมามอบให้หน่วยงานใหม่แล้วก็จ่ายสตังค์เข้าไปนะครับท่านคิดไหมครับว่าเมืองไทยเรานี่ทำได้ไหมอย่างนี้ถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆไม่ต้องตกใจครับสตังไปอยู่ปฏิรูปใหม่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเอาประชาชนนั่นแหละครับเข้ามาประชาชนที่เคยเป็นยามประชาชนที่เคยเป็นทหารผ่านศึกหรือว่าประชาชนที่เคยทำงานด้านนี้แล้วอยู่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันจัดได้แต่นี่ยังไม่ใช่พูดยังไม่สามารถจะพูดเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดนะครับเพราะประเทศไทยมันยังไม่เกิดอันนี้เราเพียงแต่เตรียมความคิดกันว่าอย่าวิตกกังวลประชาชนเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ประชาชนทำได้ครับขอให้เราติดอาวุธทางความคิดกันแล้วกันพี่น้องมีคำแนะนำอันหนึ่งจากพวกนักสิทธิมนุษยชนบอกว่าควรจะปรับเปลี่ยนให้มีการดูแลแบบโฟกัสในงานบางงานมากขึ้นเช่นงานบริการสาธารณะซึ่งเป็นการดูแลเกี่ยวกับความรุนแรงของอาชญากรรมต่างๆหมายถึงการเข้าไปดูแลปัญหาตั้งแต่ต้นทางแทนที่จะมามุ่งแต่การปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเป็นเรื่องปลายทางเช่นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาคนตกงานและอื่นๆซึ่งถ้าบรรเทาเรื่องเหล่านี้ได้อาชญากรรมต่างๆก็จะลดลงไปด้วยฟังดูอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดกันขั้นตอนนะครับประชาชนอเมริกันประชาชนไทยก็คิดได้ครับเพียงแต่เราได้เรียนรู้กันก่อนนะครับ
และที่ผมบอกกับท่านเนี่ยว่าคนไทยถ้าถึงจุดหนึ่งขอให้เชื่อมั่นประชาชนเราก็ช่วยกันได้แน่นอนครับตำรวจเมืองมีนาโพลิสถ้ามีการปฏิรูปอย่างนี้จริงเนี่ยตกงานหมดครับแต่เขามีระบบประกันสังคมอยู่แล้วมีเงินบำนาญอยู่แล้วตำรวจนี่แต่ละเมืองเป็นประชาชนเป็นผู้บังคับบัญชานะครับแต่ของไทยนี่มันทั้งประเทศเลยครับแค่จะแยกเป็นจังหวัดก็ไม่ได้แล้วดังนั้นผมถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายแรงกดดันเนี่ยมันจะทำให้ระบบพังแต่จะถึงจุดนั้นตรงไหนเมื่อไหร่เราไม่ยังไม่อาจจะบอกได้แต่เกิดแน่ๆถ้าคุณยังทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าพูดถึงเรื่องตำรวจนี่ลึกๆเนี่ยตำรวจดีๆมีผมไม่ได้ว่าไม่มีแต่ลึกๆเนี่ยประชาชนไม่เห็นไงพอคุณยึดอำนาจพอคุณเปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอคุณเปลี่ยนผู้บัญชาการสอบสวนกลางคุณเปลี่ยนนายตำรวจใหญ่ๆไอ้ข้างล่างต้องขยับหมดอย่างวันนี้เห็นไหมครับต้องถากกระบาลกันหมดทุกคนนะดังนั้นประชาชนก็เลยรู้สึกว่าฉันหวังอะไรกับเธอไม่ได้เพราะสายบังคับบัญชาของคุณนี่มันขึ้นอยู่กับส่วนกลางหมดประเทศไทยจึงรอวันระเบิดอย่างเดียวผมถึงบอกที่ผมพูดกับท่านนี่ผมไม่ได้อยากให้เกิดอย่างนั้นผมเสนอผมต่อสู้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปผ่อนคลายเข้าไปแต่มันไม่มีทางเลยมันปิดกั้นทุกทางหมดแล้วครับเท่าที่ดูโดยเฉพาะจากการตัดสินของศาลครั้งสุดท้ายที่ตัดสินกรณีของนปช.นี่เห็นชัดเจนหมดแล้วว่าอำนาจเผด็จการไทยนี่มันไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นมันทำตามคำสั่งข้างบนลงมาข้างล่างตอนนั้นเองครับถ้าเรามาดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนในอเมริกาเนี่ยมันไม่เกิดความรุนแรงดูเหมือนจะรุนแรงแต่มันจะขยับไปเรื่อยๆอย่างกรณีนี้ถ้าขยับที่รัฐมินนิโซตาได้รัฐเมืองมินนีแอโพลิสได้เมืองอื่นๆอาจจะขยับต่อแล้วค่อยปรับปรุงถ้าบ้านนี้ถ้าประเทศไทยปรับปรุงตำรวจก็ตกงานหมดไม่ต้องตกใจเขามีบำนาญนี่ครับก็ว่ากันเป็นเรื่องบำนาญแบบเดียวกันคือถ้าเป็นไปได้อย่าให้ถึงวันอย่าให้ถึงครับเราขยับซะแต่วันนี้เถอะแต่ที่ผมพูดมานี่มันหมดความหวังแล้วสำหรับประเทศไทยดูจากนายประยุทธ์และดูจากคนที่อยู่ข้างหลังนายประยุทธ์นี่ประเทศไทยหมดความหวังที่จะปฏิรูปอะไรแล้วครับต่ออีกนิดนะครับนายอำเภออย่าลืมว่าอเมริกาเขามีนายอำเภอเลือกตั้งมาด้วยนะฮะนายอำเภอนี่เขาทำหน้าที่คล้ายๆตำรวจนะฮะในท้องที่ต่างๆก็เหมือนกำนันเราเนี่ยกำนันหรือที่เราเลือกตั้งกันเนี่ยทำหน้าที่ช่วยตำรวจด้วยดังนั้นนายอำเภอของอเมริกานี่เขาใหญ่กว่านะเชอริฟเขาเรียกเชอริฟเนี่ยเขาบอกนายอำเภอในเคาน์ตี้ต่างๆคือในเมืองต่างๆเนี่ยในเขตปกครองต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในเมืองมินนีแอโพลิสก็สามารถรับผิดชอบช่วยอุดช่องว่างในยามที่ไม่มีตำรวจได้เมืองมินนีแอโพลิสนี่ใหญ่แต่ละเคาน์ตี้เขามีเลือกตั้งในอำเภอครับดังนั้นในอำเภอเนี่ยก็จะเข้ามาเสริมในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนเหมือนกันจะเข้ามาเสริมเรื่องความปลอดภัยได้เหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าอย่างนี้เขาปฏิรูปได้นายกเทศมนตรีจาคอบเฟรเมื่อกี้ผมให้ดูรูปไปแล้วนะครับมิสเตอร์จาคอบเฟรเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีหรือเขาเรียกแม่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหน่วยงานตำรวจเอาละสิสภาน่ะ12-0แล้วแต่นายกเทศมนตรีไม่เห็นด้วยเดี๋ยวจะดูผลการเลือกตั้งต่อไปแม่อาจจะถูกก็ได้ครับแล้วแต่เสียงประชาชนวันนี้แม่เขาขวางตำรวจอาจจะเทคะแนนให้แม่คนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเห็นไหมฮะดังนั้นจะว่ายากก็ยากเลยยังไม่ใช่ง่ายๆทีเดียวแต่ว่าจะว่าง่ายก็ง่ายครับเพราะเขาเริ่มแล้วแต่ประเทศไทยนี่ปิดประตูง่ายเลยครับไม่มีทั้งนั้นทั้งง่ายทั้งยากไม่มีปฏิรูปจริงทั้งนั้น
ที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยคืออันนี้นายกเทศมนตรีจาคอบเฟรไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกหน่วยงานตำรวจจุดยืนของเขาทำให้เขาถูกโหฮาป่าจากบรรดานักสิทธิมนุษยชนเมื่อเขาออกจากบ้านออกจากบ้านพักภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของฟลอยด์เฟรย์แสดงความกังวลเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำอยู่และบอกว่ามันจะขัดขวางการพัฒนาของสำนักงานตำรวจไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกตำรวจหรือการอนุญาตให้มีตำรวจต่อไปก็ตามเขายังกล่าวต่อไปว่าตอนนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังเดินไปผิดทางซึ่งหัวหน้าตำรวจและสำนักและนายกเทศมนตรีจะเป็นคนรับผิดชอบแต่ภายใต้แผนฉบับใหม่ความรับผิดชอบกลับถูกส่งไปที่คน14คนเฟรนายกเทศมนตรียังคงตั้งคำถามว่าพฤติการประพฤติตนของตำรวจอาจจะมีผิดพลาดได้บ้างมันขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบส่วนนายสตีเวนบูตันประธานและ CEO ของ Urban League Twin City ผมบอกท่านแล้วนะครับมันมีเซนต์ปอลอีกเมืองนึงเป็นเมืองแฝดอันนี้อยู่ที่เมืองแฝดเขาติดกันเนี่ยนะเหมือนกรุงเทพนนทบุรีอย่างเงี้ยนะครับนาย Urban League Twin Cityกล่าวว่าวิธีการที่บรรดาพวกสภาเมืองทำอยู่โดยปราศจากแผนการรองรับมันคือการไม่รับผิดชอบปัญหาที่อยู่ตรงหน้าคือเรื่องการเหยียดผิวแต่สิ่งที่เขาทำผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขตรงจุดนี้หรือเปล่าอีกคนนึงบอกว่านายดอนไบซึ่งเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และเป็นเจ้าของร้านหนังสือที่ถูกเผาจากเหตุการณ์เสียชีวิตของฟลอยด์กล่าวว่าถ้าผู้นำท้องถิ่นจะทำอะไรที่โง่ๆได้ที่แล้วล่ะก็ผมจะไม่เปิดร้านหนังสือในเมืองนี้อีกต่อไปมันมีปัญหาในเชิงกฎหมายอย่างแน่นอนเกี่ยวกับตำรวจในเมืองนี้แต่สิ่งที่นักการเมืองแก้ไขปัญหานี้มันช่างน่าขบขันสิ้นดีในปลายกล่าวตรงนี้ผมอธิบายสักนิดหนึ่งครับในเมืองเนี่ยมันก็จะมีผู้นำชุมชนคนดังๆว่างั้นเถอะนะครับเหมือนบ้านเราที่ขนาดนี้มีคนดังๆออกมาเชียร์นายประยุทธ์ในชอนคนไม่ชอบก็ด่านายชอนอย่างเงี้ยบรรยากาศประชาธิปไตยของอเมริกาเป็นอย่างนี้ความแล้วนี่คือลักษณะข่าวของอเมริกาเขาจะลงสองด้านฝ่ายไม่เห็นด้วยก็มีนายกเทศมนตรีไม่เห็นด้วยนะครับคนนั้นไม่เห็นด้วยคนดังๆคนนี้ไม่เห็นด้วยส่วนในดอนบรายนี่เป็นนักเขียนนิยายก็คงจะมีชื่อเสียงอยู่ในที่นั้นนะผมก็ไม่รู้นะคงเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมปิดร้านดีกว่าคำว่าปิดร้านก็คือกูหนีประเทศมึงแล้วนะกูไม่เสียภาษีให้รัฐนี้แล้วไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้วไม่เอาแล้วเข้าใจนะฮะนี่คือส่วนของการปฏิรูปตำรวจจากประชาชนเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังนักวิจารณ์ในประเทศไทยกับฟังนายสุนัยวิจารณ์เนี่ยมันคนละมิติกันนักวิจารณ์บางคนกลัวเรื่องความวุ่นวายจะเกิดขึ้นแต่ไม่กลัวการที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐทหารกดขี่ประชาชนแต่นายสุนัยนี่เป็นผู้แทนราษฎรมานานเห็นโครงสร้างอำนาจนี้มันกดขี่ประชาชนเอาภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์ปฏิรูปตำรวจไม่รู้กี่รอบก็เอาแต่ไปขยายตำแหน่งจนกระทั่งหมดความหวังแล้ววันนี้ปฏิรูปของนายประยุทธ์ตำรวจก็กลายมาเป็นมาเฟียจะมาอุ้มประชาชนอย่างนี้ผมว่ามันถึงเวลาครับดังนั้นเราต้องมองในมุมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แต่ประเทศไทยเมื่อคุณไม่ให้เปลี่ยนแปลงวันหนึ่งมันก็จะเกิดสิ่งรุนแรงขึ้นนี่คือระบบเผด็จการแล้วนี่คือวิกฤตของระบบเผด็จการแล้วถึงวันนั้นประชาชนก็ยังงงฮะเอ๊ะเราจะทำอะไรได้เหรอเลยหวนกลับไปเป็นเผด็จการใหม่ผมถึงบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงพี่น้อง
เราทำกันด้วยสองมือของเราของพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ข่าวต่างประเทศที่ผมนำมาคุยกับท่านก็เพื่อให้ท่านเก็บรายละเอียดแล้วท่านก็เป็นผู้นำเสียเองไม่ต้องไปคอยใครถึงวันนั้นเมื่อไรเราลุกขึ้นแก้ไขปัญหาด้วยกันครับเอาละพักครึ่ง ว่ากันด้วยเบรก2